ถามคุณกล้องก่อนนิดนึงนะครับว่าเราทำคอนเทนต์กันแบบนี้นะคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องแบบเราพูดเรื่องแบบเผาขยะใหม่ดีนะลอยกระทงใหม่ดีนะเปลี่ยนมาใช้รถ EV กันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีคอมเมนต์มาตลอดเวลาผมเชื่อว่าคุณกล้องต้องเจอเหมือนผมเลยปกโลกสวยเขาทำแบบนี้กันแบบตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทำไมแบบเพิ่งมาทำสร้างภาพหรือเปล่าทำไมไม่เอาเรื่องแบบนี้ไปพูดกับโรงงานใหญ่ๆไปพูดกับรัฐบาลสิคอมเมนต์แบบนี้คุณจะบอกว่าไงเปิดมาก็คำถามหนักเลยนะครับพี่บุ๊คก็โหดเลยนะแต่ใช่เลยครับมันก็เจอคอมเมนต์ที่สงสัยแบบนี้เยอะเหมือนกันจริงๆไม่เยอะหรอกครับเป็นส่วนน้อยมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเข้าใจเนาะว่าสิ่งที่กล้องกินมาเล่าเนี่ยอยากจะชวนให้แยกขยะเอ่ยชวนให้ลดการสร้างขยะเอ่ยชวนให้รักสิ่งแวดล้อมแบบว่ามีความรับผิดชอบเอ่ยเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นพ้องต้องกันไปด้วยจะเห็นด้วยนะครับจะรู้ว่าเราต้องการอยากจะสื่ออะไรแต่ก็จะมีคนช่างสงสัยมีคนช่างสงสัยว่าเอ้ยมันแบบคุณโลกสวยหรือเปล่าบางคนมาใช้คำแบบว่าเลิกดัดจริตอะไรนี้มีนะเคยเจอ1คนนะครับเจอเหมือนกันนะครับแล้วเราก็โอ้โหเราก็เลยผมว่ามันต้องย้อนกลับไปปรับทัศนคติก่อนเลยครับว่าขอปรับทัศนคติเลยนะ คุณปรับ mindset กันนะครับว่าจริงแล้วอ่ะสิ่งแวดล้อมเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยแหละที่ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เขาไม่ว่าจะเป็นการมีประชากรที่เยอะมากนะครับตอนนี้กี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่ผมจำตัวเลขไม่ได้อะ70ล้านมันจะประมาณ70ทั้งโลก70ล้านนะทั้งโลกก็มหาศาลเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างในการบริโภคต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมเราก็ต้องใช้ทั้งการเกษตรปลูกผักปลูกข้าวแล้วก็ต้องไปรบกวนพื้นที่ป่าการทำปศุสัตว์ต่างๆเราก็ต้องปล่อยมลพิษมากมายนะเราลงสู่สิ่งแวดล้อมเรานี่แหละครับไปทนทำให้โลกมันผิดเพี้ยนทีนี้เราจะมามองว่าเราเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วไอ้คำเนี้ยเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคุณมาเป็นใครมาบอกให้เปลี่ยนไม่ใช่โลกมันเป็นอย่างนี้มาเป็นล้านปีแล้วแต่เราเพิ่งจะมาเปลี่ยนตอนนี้แล้วมันเพิ่งเห็นผลกราฟมันเพิ่งจะมาเปลี่ยนรุนแรงก็คือตอนช่วงที่เนี่ยแหละครับมนุษย์ที่เราเรียกมันว่าเทคโนโลยีที่เราเรียกว่ามีนวัตกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ต่างหากที่พอเรามาดูอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นมากนะครับตั้งแต่โลกเราเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะพี่บูมก็คือเราเริ่มมีการอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิของโลกมันพุ่งปี๊ดขึ้นมาเลยนะครับและถ้าเรามาดูว่าเรามีความน่ากลัวตรงที่ถ้าสมมติอุณหภูมิโลกเนี่ยสูงขึ้นเกินกว่า 1.5 องศาหรือ2องศาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราจะอยู่ยากกันมากกว่านี้อีกนะครับที่มาชวนเนี่ยคือชวนให้ชะลอเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตแบบอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติเมื่อถึงตรงนั้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับใครจะอยู่ถึงหรืออยู่ไม่ถึงก็ตามแหละแต่พอมันมีน้ำท่วมหรือว่าอากาศร้อนจนเป็นอันตรายต่อชีวิตคนนะครับจนแบบเสียชีวิตได้หรือว่าปลูกอะไรก็ปลูกยากชาวสวนชาวนาก็ปลูกยากเนี่ยเราจะอยู่ยากกันมากกว่านี้อีกอันนี้ต้องย้อนกลับไปปรับตรงนี้เลยว่าที่เราทำเพื่อสิ่งแวดล้อมจริงแล้วเราก็ทำเพื่อตัวเองนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาชวนว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องของการแยกขยะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เราทำได้เลยไม่ต้องไปรอแบบว่าอะไรที่มันเป็นนโยบายรัฐหรืออะไรที่มันใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยครับวางเราสามารถรอได้เลยเราสามารถทำได้เลยนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะคุณก้องเพราะว่าอย่างเวลาอย่างผมเป็นผู้สอนดำน้ำแล้วเราไปทะเลบ่อยนะเราเห็นสิ่งต่างๆในทะเลมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะอย่างปีที่มันเป็นเอลนีโญเราก็จะเห็นสัตว์แบบอพยพเนาะอย่างหรือว่าอย่างช่วงเนี้ยอากาศมันก็ร้อนทะเลมันก็ร้อนขึ้นเราเจอแบบกำลังฟอกขาวซึ่งเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นจริงๆตลอดเวลาในทะเลใช่ครับครับแม้กระทั่งเรื่องขยะอย่างเงี้ยเราก็เห็นขยะผมก็เห็นนะไอ้คำว่าขยะในทะเลหรือเวลาที่เขาจับเจอเต่าขึ้นมาเนาะน้องเต่าเขาแบบมีปัญหาขึ้นมาอย่างพิพิธภัณฑ์เต่าเงี้ยเอาออกมาผับขาวมันก็แบบมีแต่พลาสติกมีแต่แก้วอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยฮะครับใช่ครับพออย่างพี่บูมเนี่ยดำน้ำเนาะก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่มันไปรบกวนสภาพท้องทะเลตอนนี้เนี่ยคือขยะพลาสติกเรามีขยะพลาสติกที่แบบมันเยอะมากๆนะครับแบบว่ามารวมกันอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยใหญ่มากกว่าประเทศฝรั่งเศส3เท่านะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเกาะขยะพลาสติกอ่ะสิ่งเหล่านี้มันมาจากพวกเราทั้งนั้นเลยนะครับพอทะเล
ปลาโลมาไม่สามารถผลิตพลาสติกได้นะครับเราทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแบบผมว่าเราช่วยกันคนละไม้คนละมืออะพวกเนี้ยมันเป็นพลังมดเนาะเรา70ล้านคนเราช่วยกันวันหนึ่งลดขยะได้1ชิ้นคนละ1ชิ้นก็70ล้านชิ้นแล้วอะนะครับทีเนี้ยผมอยากจะบอกคนดูที่กำลังดูอยู่ตอนนี้คือผมว่าคุณก้องนะไม่ได้มาบอกว่าพรุ่งนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องแบบโหเป็นแบบสายกรีนแบบเขียวปีเหมือนคุณก้องนะคือตัวผมเองอะผมก็เรียกว่าอะไรคนที่ทำงานทุกวันบางครั้งมันอาจจะไม่ได้สามารถทำทุกกิจกรรมให้มันเป็นกรีนได้เพียงแต่ว่าบางกิจกรรมที่เราสามารถจะพอช่วยได้ทำได้เช่นแบบโอเคเข้าร้านสะดวกซื้อไม่รับพลาสติกนะหรือเขาเสียบหลอดมาให้เอ้ยเราขอแบบไม่รับหลอดนะเราขอแบบเป็นแก้วที่แบบกินอย่างนี้ก็ยังดีกว่าอย่างนั้นมันหายไปหนึ่งชิ้นถูกไหมคุณก้องใช่เราคิดดูสิว่าเมื่อก่อนเราเคยรู้จักหลอดพลาสติกไหมนะครับเมื่อก่อนเราก็ใช้ใจภาชนะเราก็ยกดื่มกันใช่ไหมครับเราเมื่อก่อนเราไม่เคยมีกล่องโฟมไม่เคยมีถ้วยแก้วกาแฟพลาสติกเราก็ยังสามารถที่จะเอาปิ่นโตไปซื้อกับข้าวเมื่อก่อนเนาะหรือว่าไปแบบไปตักน้ำตรงนั้นกินผมจำได้เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยร้านขายของชำเนี่ยจะมีตู้เย็นอยู่ข้างหน้าร้านแล้วก็จะมีแก้วใส่กิ๊กมวยอ่ะแล้วก็เย็นๆแค่เย็นไว้พี่บุ๊คเคยกินว่าทานอันนั้นดีมากเลยนะคือแบบปุ๊บเราก็ดื่มแล้วเราก็คืนแก้วเขาเลยถูกไหมครับเย็นฉ่ำมากเอ็กควยสองบาทเย็นฉ่ำแล้วมันชื่นใจมากเลยหรือว่าน้ำมันล้มแล้วก็แบบว่าดื่มจากขวดใช่ไหมครับแล้วเราก็คืนขวดแก้วเขาแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยเราเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแต่พอสมมติว่าเกิดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมันอาจจะทำให้เบากว่าสะดวกกว่าถูกกว่าหรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็เลยหลงลืมไปแต่ว่าจริงๆแล้วขยะพลาสติกเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นซิงเกิลยูสพลาสติกนะครับมันคือการใช้แค่ครั้งเดียวทั้งที่โอ้โหประสิทธิภาพเขาความเป็นพลาสติกเขาอ่ะเขาใช้งานได้นานมากหลายรอบมากแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือเราใช้แค่ครั้งเดียวหลอดก็เหมือนกันครับอย่างที่พี่บุ๋มบอกคือว่าจริงๆแล้วดูอยู่เราก็มาติดหลอดเฉยเลยทั้งที่เราเคยยกแก้วดื่มได้ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วหลอดไม่ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปนะครับมันก็เลยบอกเนี่ยตอนนี้มันเป็นปัญหาอย่างมากที่เราสร้างขยะพลาสติกขึ้นมากันปฏิเสธได้นิดหน่อยก็ปฏิเสธไปนะทีนี้ก็ทีนี้กลุ่มคนที่จริงๆอ่ะผมเชื่อว่ามาดูคลิปวิดีโอนี้หลังจากเราไลฟ์ไปแล้วหรือดูอยู่ตอนนี้ก็ตามครับเขาน่าจะทราบดีกับเรื่องผลกระทบต่างๆแล้วทีนี้เขาก็จะมีปัญหาครับรวมถึงตัวเราเองด้วยกับคนรอบข้างพอเวลาเราทำอะไรไปเราก็จะอาจจะโดนแบบต้องทำอย่างนี้เลยเหรออย่างที่คุณต้องพูดอ่ะจะจริตเหรออย่างเงี้ยเราจะมีคำตอบให้คนรอบข้างในสิ่งที่เราทำว่ายังไงโดยที่เราไม่ต้องไปพูดกับแบบเฮ้ยโลกมันเปลี่ยนแปลงนะมันโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูเป็นเรื่องใหญ่ไกลตัวเนาะทีเนี้ยเราจะพูดกับคนใกล้ๆตัวครับให้เป็นเรื่องที่เหมือนง่ายๆเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยคุณต้องแนะนำว่าเราควรจะมีคำตอบยังไงให้กับคนรอบตัวเรามันคือการที่เรารับผิดชอบในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแค่นั้นเลยครับอย่างเช่นนะครับผมชอบเปรียบเทียบอย่างนี้ให้กับคนกันเองนะแต่แบบไม่ค่อยกล้าพูดให้แบบว่าออกสื่อไม่ค่อยกล้าพูดแต่ไหนผมรู้แต่ต้องผมพูดได้เลยต้องผมเป็นการเข้าใจง่ายมันหมายความว่าเหมือนเวลาเข้าห้องน้ำนะครับก่อนที่เราจะออกมาเนี่ยเราต้องกดชักโครกกดน้ำใช่ไหมเหมือนเป็นการจัดการเป็นการจัดการสิ่งที่เราทำไว้นะครับให้มันถูกต้องไม่มีใครแล้วเรากดชักโครกแล้วเราออกมาจากห้องน้ำแล้วไม่มีคนมายืนปกมือว่าเธอช่างเป็นคนดีเหลือเกินหรือเธอช่างดัดจริตเหลือเกินเธอช่างโลกสวยเหลือเกินอะไรเงี้ยไม่มีผมอยากให้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของความปกติมาความปกติในชีวิตประจำวันเนาะเราปวดท้องเราก็ต้องไปขับถ่ายให้ถูกที่ก็คือเข้าห้องน้ำไม่ใช่ว่าตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บพอเราเสร็จปุ๊บเราก็ควรจะจัดการเขาให้เรียบร้อยเช่นกันครับขยะที่เราสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับขยะที่เราสร้างขึ้นมาเราไม่ต้องไปคิดถึงแบบหมีขั้วโลกหรืออะไรหรอกครับเราแค่คิดว่าอะไรที่เรารับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทำได้อะมันก็ควรจะทำเช่นก็สมมติเราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ทิ้งให้ถูกต้องเช่นทิ้งลงถังรีไซเคิลแยกเขาซะไม่เทเศษอาหารลงไปปะปนปะเปื้อนหรือเปื้อนเพราะฉะนั้นเพราะหลังจากนี้คนที่ลำบากทำงานต่อจากเราเนี่ยเขาก็จะมีความทำงานยากเพราะมันเลอะใช่ไหมครับเศษอาหารมันเลอะมันอะไรเงี้ยสิ่งที่มันควรจะถูกรีไซเคิลก็อาจจะไม่ถูกรีไซเคิลนะครับมันก็จะแบบว่ามันก็โหเป็นผลพวงต่อไปเรื่อยๆจนไปถึงโลกร้อนเลยครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปคิดไปไกลขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องไปอธิบายโลกสวยขนาดนั้นก็ได้แต่ว่ารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเรานะครับรับผิดชอบตัวเราแค่นั้นเองเอาจริงเรื่องดราม่านี่ผมโดนเยอะเวลาอะไรนี้ผมจะเป็นคนที่โดนเยอะนะทั้งเรื่องแบบการจัดการกับคนที่เผาขยะทำยังไงหรือว่าเรื่องเก็บขยะในอะไรทำยังไงอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยก็
จะมีคนกลุ่มนึงอีกแหละที่เขามองว่าจริงๆหน้าที่เหล่านี้มันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราที่ต้องทำหรือเปล่าทำไมพวกเราเนี่ยอย่างพวกเราอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยทำไมไม่แบบไปพูดกับรัฐบาลซะเลยทำไมไม่ไปพูดกับโรงงานใหญ่ๆล่ะเขาปล่อยแบบมลพิษเสียๆมาเยอะๆทำไมต้องมาเริ่มทำไมกลับต้องมาเริ่มต้นที่ตัวเองจริงอยากจะบอกว่าผมมองอย่างนี้ผมมองว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่านะถามคุณก้องไปด้วยนะครับจริงๆแล้วอย่างรัฐบาลนะเขาก็มีหน่วยงานที่จัดการอยู่เขามีงบประมาณอะไรที่จัดการส่วนนี้อยู่ถูกไหมแล้วก็อย่างโรงงานจริงๆแล้วผมมองว่าเท่าที่เคยศึกษามาครับเขาก็มีความซีเรียสเขาต้องเสียภาษีแพงกว่าเราในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเขามีการจัดการมลพิษที่เขาก่อด้วยซ้ำถูกไหมไม่งั้นมันก็จะมีเรื่องของข้อกฎหมายที่เขาไม่สามารถจะจัดตั้งโรงงานอะไรต่างๆได้ถูกต้องไหมคุณก้องครับผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ผมมองอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ผลักความรับผิดชอบมาให้ประชาชนอย่างเดียวในฝั่งของรัฐบาลเนี่ยในฝั่งของเอกชนโรงงานใหญ่ๆเนี่ยอย่างที่พี่บูมบอกเลยมีคนที่เขากำกับดูแลอยู่แล้วเบื้องต้นแต่จะกำกับดีแค่ไหนจะปิดตาข้างเดียวจะละหลวมจะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าบอกว่าเข้มงวดกันดีแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปอีกทีหนึ่งแต่ทีเนี้ยในฝั่งของประชาชนอ่ะมันก็ต้องทำด้วยถูกไหมครับถ้าทางฝั่งของกฎหมายออกมาแล้วประชาชนไม่ทำตามแบบเนี้ยมันก็ไม่เกิดทีนี้เราอย่างเรามองประเทศที่สมมติว่าอย่างเรามองประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยโอเคกฎหมายเขาอาจจะแรงระบบเขาอาจจะจัดการขยะอย่างเป็นระบบระเบียบแต่สิ่งนึงที่เขาก็มีไม่เข้มข้นไม่แพ้กฎหมายเลยก็คือเขาเรียกว่าจิตสำนึกใช่ไหมครับความรับผิดชอบต่อตัวเองผมว่ามันต้องผนวกกันถึงคนญี่ปุ่นถึงขนาดหลายคนผมเคยดูที่ไปสัมภาษณ์นะครับเขาเก็บขยะที่เขาสร้างขึ้นทุกชิ้นเนี่ยเวลาเขาออกนอกบ้านอ่ะเขาเก็บกลับไปทิ้งที่บ้านเพราะว่าเขาแบบว่าไม่อยากจะมาทิ้งข้างนอกเพราะว่าเอ๊ะไม่รู้เพราะว่าแต่ละที่เขาก็ซีเรียสกับเรื่องถังขยะหน้าร้านของเขาไม่สามารถที่จะเราไม่สามารถเอาขยะไปทิ้งหน้าร้านอื่นๆได้เงี้ยครับก็ต้องรับผิดชอบเอาขยะกลับมาทิ้งที่บ้านแล้วก็ต้องล้างขยะด้วยนะฮะต้องล้างขยะก่อนแยกให้ดีอะไรแบบนี้ครับมันคือการสร้างจิตสำนึกแล้วพวกนี้มันก็จะไปคือกฎหมายมีนะครับครับแต่พวกเราอ่ะที่เป็นพลังมดอ่ะ70 ล้านคนอ่ะถ้าเราไม่ทำมันก็แก้อะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบ่งกันไปแล้วผมก็คิดว่าถ้าสมมติว่าประชาชนตอนนี้มีใจรักแล้วว่าเฮ้ยฉันต้องทำมันจะเป็นแรงกดดันฝั่งเอกชนอีกทีนึงด้วยซ้ำไปว่าเนี่ยโรงงานคุณทำไมถึงไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าโรงงานไม่ทำประชาชนก็ไม่แคร์มันไม่มีทางเกิดเลยผมว่าเป็นการชวนกันมาช่วยกันมากกว่าช่วยกันตระหนักเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันส่งเสียงมากกว่าแล้ววันนี้เหมือนพวกเราเกี่ยงกันอ่ะทำไมเขาไม่ทำก่อนล่ะทำไมต้องมาให้ฉันทำมันเป็นอย่างนี้นะตอนนี้แล้วทีนี้สมมติถ้าถ้ารัฐบาลเขาดันไปออกกฎหมายที่มาจริงๆว่าทุกคนจะต้องแยกขยะสมมตินะผมว่าก็เป็นเรื่องกลายเป็นว่าอ้าวทำไมรัฐบาลออกกฎหมายอย่างนี้มารังแกประชาชนหรือเปล่าหรืออย่างแม้กระทั่งอย่างล่าสุดที่เขาบอกว่าขอความร่วมมือร้านค้างดแจกถุงพลาสติกกลายเป็นว่ารัฐบาลสนับสนุนเจ้าสัวใครแบบลดต้นทุนร้านค้าอะไรอย่างนี้กลายเป็นเรื่องนั้นไปใช่ครับคือความคิดมันความคิดมันสลับกันไปขนาดนั้นได้ยังไงผมไม่เข้าใจคือแบบความว่าพอเขารณรงค์ที่จะให้ร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อทุกร้านเนี่ยงดแจกถุงพลาสติกกลับกลายเป็นว่าอย่างที่พี่บูมบอกนะครับคนก็คิดว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยร้านค้าเอาเปรียบประชาชนหรือเปล่าฉันมีสิทธิ์ที่จะได้ถุงพลาสติกกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วพอสมมติว่าเขาก็เตรียมไว้นี่ผมไม่ได้เข้าข้างร้านค้าอะไรนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นระบบนี้หลายประเทศในโลกมันเป็นระบบนี้มานานแล้วอ่ะใช่ๆเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราไปเที่ยวต่างประเทศเขาก็ต้องแบบคุณจะเอาถุงพลาสติกไหมถ้าเอาคุณต้องซื้อนะใช่ใช่ครับเราก็สมมติว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาเราก็ควรจะต้องซื้อกับสิ่งที่เราสร้างพลาสติกขึ้นมาบนโลกถูกไหมครับแล้วกลายเป็นว่ามองว่าสิ่งนี้เป็นการเอื้อประโยชน์เป็นการแบบว่าเป็นรายได้เข้าไปอีกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบระบบนี้ในการที่จะแบบว่าเอาตังค์ไปให้เขากลัวเขาจะได้รายได้มากขึ้นเราก็ต้องเตรียมตัวของเรามันง่ายแค่นั้นเลยก็คือแบบว่าบางอย่างไม่ต้องรับถุงก็ได้สิใช่ไหมหรือว่าบางอย่างเราเตรียมถุงผ้าไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับผิดชอบของตัวเราเองอย่างเงี้ยครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราถูกสอนให้ว่าพลาสติกเนี่ยเป็นของฟรีมาโดยตลอดแต่ว่าในประเทศอื่นๆน่ะสมมุติว่าเราไปซื้ออาหารไมโครเวฟที่ร้านสะดวกซื้อแล้วเราต้องการช้อนซ่อมพลาสติกเพื่อจะมากินเสียตังค์นะครับเสียตังค์จ่ายตังค์
สมมติว่าเราเข้าร้านฟาสต์ฟู้ดที่เป็นแมคโดนัลด์อย่างเงี้ยนะครับฟาสต์ฟู้ดแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยนะครับเราจะเอาซอสมะเขือเทศถ้าเป็นประเทศไทยนี่คือขออีกขอเพิ่มขอโอ้โหพนักงานก็สปอยเอาไปเลยเอาเลยแล้วเราก็กินหมดบ้างไม่หมดบ้างเหลือใช่ไหมครับและที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะหมดหรือไม่หมดพวกนี้ก็เป็นขยะพลาสติกอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าไปที่ต่างประเทศต้องซื้อนะพี่ต้องซื้อเพิ่มนะเอาซอสเขาบอกว่าซอสเขาใส่ไว้ในแฮมเบอร์เกอร์เรียบร้อยแล้วคุณจะเอาซอสเพิ่มเนี่ยต้องซื้อนะแบบนี้คือทุกอย่างมีมูลค่าหมดเลยหมายถึงว่าคุณต้องจ่ายตังค์สำหรับขยะพลาสติกที่คุณรีเควสเพิ่มอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออเนี่ยมันก็แฟร์มันคนประชาชนผู้บริโภคอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่แฟร์สำหรับเขาเขาควรจะได้สิทธินั้นเยอะๆแต่จริงๆแล้วมองความแฟร์ถึงโลกถึงสิ่งแวดล้อมอ่ะจริงๆมันแฟร์นะถ้าสมมติคุณจะต้องซื้อสร้างขยะพลาสติกขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องแบบว่าแฟร์กับโลกด้วยไม่ใช่กับคิดแค่สิทธิ์ของเราคนเดียวนะครับแล้วผมแอบถามคุณก้องหน่อยสมมติว่าเอาแบบชีวิตจริงเลยชีวิตจริงแบบที่เราไม่ได้ถ่ายกันใน TikTok เนาะตอนเมื่อตอนเช้าอะตั้งแต่คุณก้องออกจากบ้านสมมติวันนี้ออกไปทำงานข้างนอกมันมีโอกาสแหละที่เราจะต้องแบบได้อะไรที่มันเป็นพลาสติกกลับมาครับเราจัดการยังไงกับมันบ้างหรือเรามีวิธีเลี่ยงยังไงบ้างตั้งแต่เช้าเย็นเช่นออกไปปุ๊บคุณก้องขับรถออกไปจากบ้านละจะกินกาแฟทำยังไงสมมติจะข้าวกลางวันสมมติว่าถ้าไม่ได้แบบเป็นร้านอาหารตามสั่งเขาจะต้องใส่กล่องเป็นเทคเอาเวย์ออกมาเราทำยังไงกับสิ่งเหล่านั้นครับหรือตั้งแต่เรากลับมาบ้านเราจัดการยังไงที่บ้านเราที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดโอเคครับผมเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบแอนตี้พลาสติกแบบแตะต้องไม่ได้หรือว่าแบบโกรธมากที่เห็นใครใช้หลอดพลาสติกแล้วแบบโอ้แกมันทำลายโลกเราไม่ได้ไปถึงขั้นสุดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราทำคอนเทนต์ตรงนี้เราพยายามจะเป็นตัวแทนของทุกๆคนให้ได้เราพยายามจะเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญ่ให้ได้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวแทนของใครเราเป็นตัวแทนของพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งที่อยู่ในเขตย่านเมืองหรือชานเมืองมีชีวิตประจำวันต้องออกไปทำงานทุกวันเป็นรูทีนอะไรแบบเนี้ยเราน่าจะเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งได้และถ้าเราทำได้โดยที่แบบไม่ได้ตัวเองมากโดยถ้าเราทำได้ผมก็เชื่อว่าคนอื่นก็น่าจะต้องทำได้นะก็เลยตั้งเป้ากับตัวเองว่าเฮ้ยเราลองทำอะไรที่มันสอดคล้องและเป็นไปได้กับตัวเองและคนอื่นอย่างเช่นอย่างที่พี่บูมถามเนี่ยผมรู้เลยว่าออกจากบ้านปุ๊บเราจะรู้สเต็ปของเราอยู่แล้วเนาะว่าเราจะต้องแวะเราอยากกินอะไรใช่ไหมครับสมมติว่าเราจะต้องแวะร้านกาแฟแวะคาเฟ่มันก็เป็นเรื่องปกติเลยที่เราจะต้องมีแก้วนะครับเดี๋ยวทายอินเราก็มีเดี๋ยวแต่เราก็ปิดที่ย่อมนะเราก็มีแล้วจะมีอย่างนี้กันงานจะมีอย่างนี้กันใช่แล้วนี่ก็เป็นหลอดนะครับเนี่ยอันนี้หลอดแล้วเราก็หาดูว่าเราไม่ชอบหลอดกระดาษเห็นคนคอมเมนต์ดราม่าหลอดกระดาษมันดูดไม่อร่อยอย่างนู้นอย่างนี้ดีเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าผลิตหลอดกระดาษใช่ไหมครับเพราะว่าตัดต้นไม้เหมือนกันเราก็ไปหาหลอดที่มันใช้ซ้ำได้เป็นร้อยๆครั้งอ่ะที่มันเป็นแบบเนี่ยเป็นหลอดสมมติว่าอ่ะมันเป็นหลอดพลาสติกนะบางคนหรือว่าเป็นหลอดสแตนเลสบางคนบอกว่าเวลาปากมันสัมผัสสแตนเลสแล้วมันเย็นมันเจ็บมันแข็งอะไรเงี้ยอ่ะผมก็ไปหาที่มันเป็นซิลิโคนมาคือพยายามตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็ตอบโจทย์ของหลายๆคนด้วยก็ไปหาซิลิโคนมาแล้วอันเนี้ยโอ้มันใช้แทนหลอดพลาสติกที่เราใช้แล้วทิ้งได้เป็นผมว่าหลายพันหลอดเหมือนกันนะตลอดช่วงอายุเวลาเราใช้นะครับอ่ะอันนี้ก็เราเข้าใจอยู่แล้วว่าสเต็ปเราเนี่ยเราจะต้องแวะตรงนี้แวะร้านนี้อะไรล่ะที่ผมจะคิดตลอดว่าถ้าเราแวะทำกิจกรรมนี้เราจะเกิดขยะอะไรขึ้นผมจะคิดอย่างนี้ตลอดเลยนะพอมาคิดอย่างนี้ปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าเราจะต้องเตรียมอะไรนะครับโอเควันไหนเอารถไปก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าท้ายรถผมแพ็คเตรียมไว้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกล่องข้าวปิ่นโตถ้วยน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราแพ็คเตรียมไว้อยู่แล้วเราจะแวะร้านขับข้าวนี้สมมติว่าร้านข้าวมันไก่มันนึกข้าวมันในหัวอยู่แล้วเราเคยกินข้าวมันไก่อยู่บ่อยๆมันจะต้องมีใส่ข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำซุป3อย่างแล้วก็เตรียมไป3กล่องนะครับแล้วก็เอาขึ้นรถมาอ่ะแล้วเอาอะไรใส่ล่ะถุงผ้าสักอันนึงนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าวันไหนที่ไม่ได้เอารถไปเราก็พกกล่องที่มันสามารถพับได้ถ้าในคลิปในช่องผมก็จะโชว์การใช้กล่องนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับไปเดินตลาดนัดเราก็ใช้กล่องนี้ใส่ลูกชิ้นใส่นู่นนี่ก็ลดพวกถาดโฟมกล่องโฟมอะไรต่างๆไปมีซ่อมที่พกไว้ที่พับไว้เก็บไว้ได้อันนี้คือในแง่ของการพยายามที่จะไม่สร้างขยะเลยผมรู้สึกว่าถ้าทำแบบนี้มันอาจจะไม่ 100% สำหรับทุกคนนะผมไม่ได้บอกว่าฟอร์สว่าทุกคนต้องแบบเป็นศูนย์แต่ว่าถ้าทำแบบนี้ได้คิดวางแผนก่อนได้ลดไปมากกว่าครึ่งนะครับผมว่าลดไปมากกว่าครึ่งนะขยะในชีวิตเราในแต่ละวันนะแล้วเราก็พยายามพิสูจน์ไงว่าเฮ้ยเราทำได้อะเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหแบบฝืนใจเลือดอาบ
เลยบอกว่าทรมานมากแล้วมาบอกทุกคนว่าฉันทำได้ทุกคนต้องทำได้ไม่เราไม่ได้รู้สึกฝืนขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคดิมันก็สอดคล้องโอเคมันอาจจะต้องมีพกอะไรบางอย่างใส่ไว้ในกระเป๋าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้หนักไปกว่าแล็ปท็อปที่เราแบกทุกวันหรอกมันเพิ่มนิดน้ำหนักมานิดหน่อยแต่ว่ามันลดขยะไปได้เยอะเลยผมว่าณวันเนี้ยณวันเนี้ยคุณก้องชินละเพราะคุณก้องทำเป็นประจำละเราก็เกิดความเคยชินละของคุณก้องทำไปกินทีเนี้ยมันจะมีอารมณ์นึงมันเป็นครั้งแรกที่จะทำนี่แหละสมมติว่าเราเคยสั่งข้าวมันไก่กินแล้ววันเนี้ยเราถือบิ่นโตไปเอ๊ะจะไปบอกเจ้าของร้านยังไงอารมณ์บอกเจ้าของร้านยังไงดีว่าพี่ไม่ต้องใส่ห่อนะผมเอากล่องมามันมีความเขินถูกไหมใช่ไหมครั้งแรกต้องบอกว่าครั้งแรกมันมีนะฮะครับเราเอาคุณก้องอ่ะคุณก้องกล้าบานมันไปยังไงไอความเขินตัวเนี้ยเอาความรู้สึกข้างในเราต้องคิดยังไงเราถึงจะแบบอันน่ะทำอย่างนี้แหละมันดีเราต้องคิดว่าพอเราลองทำอ่ะแล้วเราจะรู้ว่าที่ผ่านมาเราคิดไปเองเราเขินไปเองจริงๆนะครับหลายๆร้านโอเคหลายๆร้านเขาอาจจะแฮปปี้กับเรานะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเราถือถุงผ้าแล้วในนั้นมีกล่องประมาณ4กล่องแล้วเรายื่นถุงผ้าทั้งหมดให้เขาบอกว่าใส่ในนี้หมดเลยเขาอาจจะงงนะครับเพราะเขาอาจจะยุ่งด้วยแต่ถ้าสมมติเราเปิดกล่องมาแล้วบอกว่าใส่ข้าวกล่องนี้ครับเดี๋ยวอันนี้ใส่น้ำซุปนะอันนี้ใส่น้ำจิ้มนะผมว่ามันง่ายนะเราความเขินเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองผมว่ารู้สึกว่าถ้าเราก้าวข้ามครั้งนี้ไปได้อะครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามไปได้อะเราจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราคิดไปเองว่ามันเป็นเรื่องน่าเขินหรือว่าเรื่องแบบอุ๊ยคนดีอะไรเงี้ยไม่ใช่เราอาจจะคิดไปเองว่าเราเป็นคนดีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็คือเหตุการณ์ปกตินะครับเราจะเข้าใจไปเองว่าหลายๆร้านก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับเราอะไรเงี้ยดึงเลยละอาจจะขึ้นชมแต่ถ้าสมมติไปเจอร้านที่เขาแบบกำลังยุ่งจริงๆเงี้ยเราก็ต้องดูท่าทีเขาหน่อยนะครับว่าอย่าไปออกคำสั่งเยอะหรือว่าพยายามอำนวยความสะดวกเขาให้เต็มที่ซึ่งผมลองมาหมดแล้วนะร้านที่ยุ่งบีซี่เลยอย่างเงี้ยเราก็บอกเลยว่าโอเคอันนี้ใส่นี้พยายามแบบทำให้มันซิมเพิลที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกคนทำแบบนี้เป็นปกติอ่ะผมเชื่อว่าร้านก็จะตั้งรับก็จะมีวิธีตั้งรับที่โอเคอย่างเมื่อก่อนก่อนที่เขาจะมาหันมารับแก้วส่วนตัวแบบนี้นะครับเขาก็คงเคยชินกับการที่แบบถ่ายใส่แก้วของเขาเองใช่ไหมครับแต่ว่าพอตอนนี้บางคนมีแก้วอย่างพี่บูมบางคนมีแก้วอย่างผมบางคนมีแก้วเก็บความเย็นบางคนมีแก้วเล็กแก้วน้อยพนักงานก็ต้องมารับมือกับการต้องมาจำว่าแก้วใครเป็นแก้วใครต้องตวงเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคาเฟ่ส่วนใหญ่เนี่ยรับได้หมดแล้วใช่ใช่คาเฟ่ปรับตัวกับเรื่องนี้น่าจะเป็นร้านแรกร้านค้าแรกๆเราที่ปรับตัวกับเรื่องของการใช้ภาชนะยูสอย่างนี้ใช่ขายด้วยปัจจุบันถ้าไม่ได้ช่วงถ้าไม่ได้ติดโควิดนี่นะขายกันมันเลยไอ้แก้วเนี้ยแล้วมีส่วนลดให้ด้วยใช่มองว่าดีอันนี้ดีนะน่าจะมีแบบหน่อยเป็นร้านอาหารเนาะประมาณแบบขายของข้าวของตัวเองก็ได้แล้วก็แบบให้เราไปเติมนะเหมือนสมัยก่อนสมัยผมเด็กๆเขาจะมีเรียกปู่ปิ่นโตคุณก้องน่าจะทันนะปู่ปิ่นโตใช่ไหมครับสั่งปุ๊บมากินที่บ้านทุกวันนี้มาเรามีแต่แบบสั่งแก๊ปสั่งอะไรแบบรถแม็กสั่งพวกฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วทีนี้มันก็มาแต่ภาชนะพลาสติกจริงๆอ่ะอยากให้มันมีระบบว่ามันเป็นภาชนะรียูสเราล้างคืนเขาสวอปกันไปสวอปกันมากับร้านค้าดีมากเลยนะถ้ามันเป็นไปได้ใช่ไม่รู้เป็นไปได้ก็มันเป็นไปได้ในบางพื้นที่ครับจริงๆผมว่าพยายามคิดหาไอเดียตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าขยะเดลิเวอรี่เนี่ยเยอะมากเนาะเยอะมากแบบว่า1คนก็น่าจะแบบว่ามี 5-6 ชิ้นขึ้นไปอยู่แล้วตอน1มื้ออะไรเงี้ยผมก็อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ผมก็เห็นว่ามีอย่างผมก็เพิ่งทำรายการมามีร้านอยู่ร้านนึงเขาก็ปลูกปิ่นโตคนในพื้นที่เขาอย่างเงี้ยนะครับก็ทำได้สำหรับสมาชิกที่อยากร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็อยู่ในที่เขาอะไรเงี้ยครับผมว่าถ้าทำอยู่ในหลายๆเขตแบบนี้ผมว่าโหเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะมีคนรออยู่อย่างน้อยๆผมรออยู่แน่นอนท่านที่บ้านผมก็รอถ้าใครมีใครแบบ อาหารแบบปูปินโตนะแล้วแบบอย่างนี้ผมก็รอนะวันนี้น้อยลงอาหารปูปินโตอ่ะขอขยับมาอีกเรื่องนึงทีเนี้ยเวลาเราแยกขยะอย่างคุณต้องทำผมเห็นละแยกขยะละเอียดมากคือผมบอกเลยผมทำไม่ได้ขนาดนั้นผมแยกได้แค่แบบกระดาษพลาสติกขยะเปียกปกติแค่นี้ผมบอกเลยครับทีเนี้ยเวลาสมมติว่าเราแยกขยะ
จะแยกละเอียดแค่ไหนก็ตามมีคนบอกว่าแยกไปทำไมเดี๋ยวรถขยะเขาก็ใส่รวมกันแล้วเดี๋ยวเขาก็เอาไปเผาทิ้งอันเนี้ยคุณก้องพอทราบเรื่องแบบข้อเท็จจริงนะว่าจริงๆแล้วพอรถขยะเขามาเก็บไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นโอเคต้องบอกก่อนว่าการเก็บขยะและการดูแลจัดการขยะของแต่ละเขตแต่ละจังหวัดก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะพี่ต่างจังหวัดก็อาจจะไม่เหมือนกรุงเทพแล้วก็แต่ละที่ก็จะมีเขาเรียกว่าบางทีเป็นเอกชนด้วยซ้ำไปเนาะที่เข้ามารับในส่วนนี้ไปนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นในเขตกรุงเทพและนนทบุรีบ้านที่ผมอยู่คือนนทบุรีนะครับที่ผมเห็นเนี่ยมาทั้งชีวิตเลยเนี่ยนะครับที่ท้ายรถขยะจะมีกระสอบห้อยอยู่มีกระสอบห้อยๆอยู่นะครับอันนั้นแหละคือสเตชันของการแยกขยะที่ท้ายรถนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าเฮ้ยก็เห็นรถขยะก็เอาไปเทลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเพราะจริงๆแล้วเขาทำงานเร่งรีบอยู่ในซอยหรืออยู่อะไรเงี้ยเขาไม่สามารถจอดแยกตรงนั้นได้เขาอาจจะเทกันไปก่อนแล้วไปเคยเห็นผมว่าหลายคนน่าจะต้องเคยเห็นแล้วว่ารถขยะจอดอยู่ข้างทางริมข้างทางสักที่หนึ่งแล้วก็พี่ๆท้ายรถขยะก็ทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นแหละกุ้งกิ้งอยู่นั่นแหละนั่นแหละเขากำลังแยกขยะเพราะว่าผมไปเกาะติดมาแล้วไปเกาะติดกรรมทำงานมาแล้วทำไมเขาต้องแยกเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นรายได้เขาเป็นค่าน้ำเป็นค่าขนมเขานะครับพลาสติกที่เขาขายได้กระดาษที่เขาขายได้อลูมิเนียมที่เขาขายได้เนี่ยนะครับพวกนี้เป็นรายได้เขาหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกไว้เขาจะเอาเงินเนี่ยซึ่งเป็นค่าขนมค่าน้ำเนี่ยไปปนเหรอใช่ไหมครับเราอุตส่าห์แยกไว้แต่บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็เนี่ยฉันแยกไว้แล้วทำไมต้องไปเทรวมกันผมก็เดาผมก็ไม่เดาหรอกครับก็เท่าที่ถามนะก็คือว่า1เขาเคยชินไปแล้วว่าประชาชนไม่ได้แยกให้เขาเพราะฉะนั้นเขาเอาเราไปรวมก่อนไปเทกองลงตรงนี้ก่อนแล้วค่อยคัดแยก2คือเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าในถุงนั้นน่ะพี่แยกกระป๋องไว้พี่แยกขวดแก้วไว้เขาไม่รู้หรือเปล่าเขาก็ต้องลงไปเทรวมกันอยู่ดีนะครับเพราะว่าระบบการทิ้งขยะบ้านเรามันไม่ได้ถูกแยกที่หน้าถังนะครับเขาก็เลยไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ระบบการจัดการของเราก็มันก็ถูกต้องสำหรับที่คนคอมเมนต์มาหลายๆคนนะครับเขาบอกว่าเราก็ควรจะมีการจัดการให้มันชัดเจนไปเลยว่าเป็นการบังคับเป็นกฎไปเลยครับพี่ว่าทุกบ้านจะต้องแยกขยะเหมือนอย่างที่หลายๆประเทศเขาเป็นกฎหมายเนาะการแยกขยะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะฝั่งยุโรปฝั่งไต้หวันฝั่งญี่ปุ่นอะไรต่างๆจะต้องแยกขยะเท่านั้นแหละครับเราจะไม่ต้องดราม่ากันเลยว่าฉันแยกแล้วเขาไปเดินหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าใครไม่แยกคุณโดนปรับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เคลียร์เลยครับผมก็รู้สึกว่าแก้ที่ระบบด้วยก็ดีนะครับเพราะตอนนี้พี่รถขยะเขาแยกเพราะว่ามันเป็นรายได้เสริมของเขาแต่ว่ามันเท่าที่ผมเข้าใจนะมันไม่ใช่กฎของพนักงานที่จะต้องแยกนะไม่ใช่หน้าที่เขานะการแยกขยะไม่ใช่หน้าที่เขานะครับเขามีหน้าที่แค่เก็บขยะทุกออกจากหน้าบ้านของทุกคนไปนะครับเพราะฉะนั้นการแยกเป็นสิ่งที่เขาทำเสริมเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันสามารถเป็นรายได้เขาได้แต่นั่นคือการช่วยโลกในอีกทางอ้อมเลยอ่ะไม่ใช่ทางอ้อมทางตรงด้วยซ้ำนะครับก็คือช่วยโลกคือช่วยประหยัดทรัพยากรเอาไปเข้าสู่การรีไซเคิลนะครับแล้วก็ลดขยะได้เยอะเลยเนี่ยแหละครับผมว่าถ้าสมมติว่าต้องทั้งสองฝ่ายเลยก็คือถ้าเราช่วยกันแยกจนพี่รถขยะเขาคุ้นชินกับเราเขารู้แล้วว่าเราแยกเนี่ยนะครับเขาจะเอารายได้เขาไปเททิ้งทำไมใช่ไหมครับเขาก็จะแบบว่ารู้สึกขอบคุณเรานะครับแต่ว่าถ้าสมมติกฎหมายระบุไว้ด้วยว่าทุกคนจะต้องมีกฎหมายจะต้องแยกขยะเป็นกฎหมายเนี่ยถ้าไม่แยกโดนปรับผมว่าจะดีขึ้นเยอะเลยแล้วถ้าเกิดสมมติแนวคิดถึงกองแล้ววันนี้วันที่เรายังไม่มีกฎหมายเนี่ยเราเอาแบบน้อยสุดเลยน้อยสุดที่ควรแยกเลยเราควรแยกแค่ไหน okay. ขั้นต่ำสุดเลยที่คิดว่าทุกคนควรจะทำประมาณนี้แหละพอได้แล้วไม่ยากลำบากเกินไปเอาให้สอดคล้องกับที่ผมดูวิธีการเก็บขยะของพี่รถขยะก็แล้วกันผมว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคือพวกขยะเศษอาหารนะครับที่มันทำให้เลอะเหม็นเปื้อนไม่อย่างนั้นน่ะบางประเทศที่เขาแยกขยะดีๆเขาไม่บอกให้ประชาชนล้างขยะหรอกเพราะล้างขยะจริงๆนะครับผมเนี่ยแนะนำเพื่อนๆในการแยกขยะแล้วมีซีนที่ผมล้างขยะเนี่ยคนเข้ามาแบบคนเข้ามาด่ามาว่าล้างทำไมเปลืองน้ำอะไรอย่างเงี้ยไร้สาระอะไรเงี้ยแต่ส่วนน้อยนะส่วนน้อยมากๆเลยที่จะมาคอมเมนต์อย่างนี้นะส่วนใหญ่เข้าใจแต่ว่าที่ล้างเนี่ยเพราะว่าเราแยกไว้เพราะว่าเราจะต้องรวบรวมให้ได้ปริมาณหนึ่งเนาะเราถึงจะไปส่งหรือไปขายให้ได้ราคาใช่ไหมไม่งั้นเราเก็บไว้มันก็มีกลิ่นในบ้านใช่ไหม
เออก็มันเยอะเราล้างเพราะเราเองแต่เราก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรเปลืองเราล้างจานด้วยแล้วก็เอาไอ้ฟองน้ำที่เราล้างจานก็หั่นมาขัดๆนิดหน่อยก็ตากไปเหมือนกันมันก็แบบไม่ได้เปลืองน้ำอะไรเป็นกะละมังเป็นถังเป็นโอ่งอะไรขนาดนั้นนะฮะมันก็รวมกันไปการล้างจานนี่แหละทีนี้กลับมาที่คำถามที่บูมก็คือแยกอะไรก่อนก็คือแยกเศษอาหารก่อนเพราะว่าเป็นปัญหาไม่งั้นขยะอื่นจะเลอะหมดเลยแล้วก็เหม็นแล้วก็รีไซเคิลไม่ได้อย่างที่พี่บุ๋มทำอะดีมากเลยนะครับที่มีกรีนโคนที่แบบว่าเอาเศษอาหารไปทิ้งตรงนั้นแล้วก็ปล่อยให้เขาดูดซึมไปใต้ดินก็แอบหยุดขออยากพรีเซนต์กรีนโคนมากคือจะบอกว่าครั้งแรกอ่ะหลายคนกลัวเวลาใช้กรีนโคนตัวนี้ว่าโอ้เดี๋ยวแบบมันมีขยะในบ้านนะขยะมันจะเน่ากลิ่นมันจะเหม็นโชยทั่วบ้านเอาจริงๆนะตั้งแต่มีกรีนโคนอ่ะบ้านไม่มีกลิ่นขยะเนื่องจากว่าสมัยก่อนอ่ะเราจะเอาถุงขยะใส่ขยะเปียกใช่ไหมแล้วต้องมัดไปนอกบ้านกว่ารถขยะจะมาเก็บเนี่ย3วัน4วันมันเริ่มเน่าแล้วมีหนอนละแต่ตั้งแต่มีกรีนโคนอ่ะคือขยะที่อยู่หน้าบ้านเราอ่ะมันมีแต่ขยะแห้งๆกับขยะรีไซเคิลถูกไหมครับแล้วไอ้กรีนโคนอ่ะมันถูกปิดในถังมันโดนแดดเผาแล้วก็แบบมีใบไม้กลบอยู่ไม่มีกลิ่นเลยใครอยากจะทำนะอยากจะแนะนำว่าดีไปเถอะที่บ้านดีชีวิตดีมากง่ายแล้วก็ประหยัดครับแล้วก็ช่วยโลกได้เยอะเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยแยกเศษอาหารเนี่ยถ้ามีกรีนโคนอย่างแบบพี่บูมผมชอบผมเพิ่งเข้าสู่วงการกรีนโคนเมื่อไม่นานมานี้เพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ใช้ถังหมักแบบหมุนใช้ถังแบบหมุนซึ่งผมรู้สึกว่ามันสนุกแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นไม่มันแห้งมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรมารบกวนเลยรู้สึกเฮ้ยเราเป็นคนเมืองเราหมักปุ๋ยได้ง่ายขนาดนี้เลยเราคิดว่าเป็นเรื่องยากมาตลอดเลยพอลองแล้วเออทำได้อะไรเงี้ยนะครับก็แยกเศษอาหารก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือแยกอย่างที่พี่บุ๊มแยกเลยครับขยะที่รีไซเคิลได้เอาเป็นว่าขยะอะไรขายได้อันนั้นแหละถือว่าเป็นขยะที่มีมูลค่าเขาเก็บไปรีไซเคิลได้ไม่ว่าจะเป็นกระดาษพลาสติกกระป๋องพวกอลูมิเนียมโลหะเนี่ยพวกนี้ขายได้ราคาดีนะครับเราต้องแยกออกจากกันถูกไหมเราต้องแยกออกจากกันใช่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเอาไปส่งเองขายเองนะครับก็แยกออกจากกันขนาดแต่ถ้าเรา อยากจะให้พี่รถขยะนะครับถ้าแยกไว้เขาก็จะดีมากแต่สมมุติเราไม่มีพื้นที่เรารวมๆไปอย่างน้อยๆมันก็เป็นขยะที่สะอาดที่เขาไปคัดแยกต่อได้โอเคทีนี้เมื่อกี้คุณก้องพูดถึงการแยกขยะไปขายเองสมมุติว่าเราอยากแยกขยะไปขายเองแหละเวลาเราไปขายเนี่ยผมได้เจออย่างนี้เวลาแยกพลาสติกไปก็พยายามแยกแล้วนะเราจะเจอว่าพลาสติกรวมกระดาษไปตั้งกระดาษรวมแก้วไปตั้งอะไรนะจะเป็นแบบแก้วเขียวทางที่แก้วเราก็ไม่เขียวอ่ะทำยังไงเราถึงจะทำให้ร้านรับซื้อวัสดุรีไซเคิลพวกนี้ให้ราคาเราเยอะขึ้นมีเทคนิคไหมครับโอ้โหดีมากเลยครับคือที่เราบอกว่ากระดาษรวมพลาสติกรวมเนี่ยเพราะว่าครับไอ้คำว่ารวมเนี่ยมันเป็นราคาต่ำสุดที่เขาจะซื้อเราใช่ไหมฮะเขาก็ต้องตีมาก่อนสมมุตินะสมมุติเราเอาถุงหนึ่งไปที่ร้านขายอัญมณีเรามีตั้งแต่เพชรพลอยแล้วก็มีกรวดเขาก็บอกถ้ามันรวมมาในถุงเดียวกันเขาบอกว่ากรวดแล้วเขาก็ให้ราคากรวดเราใช่ไหมครับโดยทางนี้เขาไปคัดแยกทีเดียวมันมีเพชรมันมีพลอยอะไรอย่างนั้นเหมือนซื้อกางเกงกระสอบกันเหมือนซื้อกางเกงกระสอบที่ลงเกลือแล้วข้างในอาจจะมีรีไวก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้วิธีทำให้ราคามันดีก็คือแยกเพชรออกมาจากกรวดแยกพลอยออกมาจากกรวดเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันราคาดีกว่าล่ะเช่นพลาสติกใสพวกขวดน้ำดื่มนะครับขวดน้ำดื่มขวดน้ำมันลมที่เป็นพลาสติกใสๆที่ถ้าขยันพลิกดูใต้ก้นหน่อยมันจะเป็นเบอร์หนึ่งเป็นขวดเพชรที่เขาเรียกขวดเพชรขวดพีทีแบบเนี้ยครับแยกออกมานะครับหรือว่าพวกขวดคุณเช่นพวกขวดนมพัชเจอร์ไลท์ที่เป็นคุณคุณหรือแกลลอนนมใครทำร้านกาแฟซื้อแกลลอนนมบ่อยๆพวกคุณคุณแบบเนี้ยนะครับหรือว่าขวดแชมพูที่เป็นพลาสติกสีพลาสติกคุณพวกนี้ก็อีกเกรดหนึ่งนะครับพลาสติกใสเมื่อกี้อีกเกรดหนึ่งแล้วนอกนั้นก็เป็นพลาสติกรวมเช่นพวกพลาสติกกรอบๆหรือว่าพวกของใช้พลาสติกอะไรที่ไม่รู้ประเภทอะไรเงี้ยพลาสติกรวมอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งก็อีกราคาหนึ่งนะครับแล้วอันไหนดูเบอร์ข้างล่างได้ไหมครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองคือแพงสามสี่มันมี6เบอร์7เบอร์อีกเนาะโอ้โหอันนี้ถ้าขยันดูได้นี่คือจะเป๊ะที่สุดเลยซึ่งจะเราจะโดนเอาเปรียบน้อยด้วยถ้าสมมติว่าเราแยกตามเบอร์แล้วนะครับถ้าสมมติว่าโหเราขยันพลิกดูข้างใต้หน่อยเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าอันนี้ PDT แยกไว้
แต่ PET เนี่ยขวดน้ำอย่างเดียวนะถ้าไปรวมกับแก้วกาแฟที่เป็น PET เหมือนกันหรือว่าพวกถาดใสๆที่ใส่ไข่ที่ขายตามร้านสะดวกซื้อใสๆพวกนั้น PET เหมือนกันแต่เขาไม่ซื้อเขาซื้อแต่ขวดน้ำอย่างเดียวถ้าเป็น PET ก็ต้องรู้สเปคเขาอีกใช่เบอร์หนึ่งเหมือนกันผมก็พลาสติกเหมือนกันทำไมเบอร์หนึ่งเหมือนกันทำไมไม่รับผมก็เคยสงสัยเขาบอกอันนี้ไม่เอานะเขาก็เลยบอกเอาเทนั้นปักจริงเขาก็ปัดเป็นเกล็ดพลาสติกรวมหรืออะไรก็ว่าไปอะไรของเขานะครับส่วนเบอร์สองกับเบอร์ห้าอันนี้ขายได้แน่นอนเบอร์สองก็อย่างที่ผมบอกครับก็พวกขวดนมพัชไลท์ที่เป็นขุ่นๆเนี่ยนะครับหรือว่าขวดแชมพูขวดสบู่เหลวที่เป็นพลาสติกสีพลาสติกทึบแบบเนี้ยนะครับอันนี้ขายได้เบอร์ห้าก็จะเป็นพวกกล่องใส่อาหารที่เราซื้อเดลิเวอรี่หรืออะไรที่เขาใส่กล่องพลาสติกที่จะเหนียวๆหน่อยหรือว่ากล่องอาหารแช่แข็งจากร้านสะดวกซื้อแบบเนี้ยลองพลิกดูจะเป็นเบอร์ห้าพวกนี้น้ำทำความสะอาดก็เบอร์ห้าก็ขายได้แต่มันต้องมีจำนวนพอที่จะชั่งได้ถูกไหมคุณก้องใช่ไม่งั้นมันไปร้อยเกินไปมันชั่งไม่ได้เขาก็ไม่รู้เขาก็ต้องทีเป็นรวมถูกปะถูกบางทีอ่ะคนก็มาบ่นผมนะกล้องเนี่ยแยกมาทั้งเดือนเนี่ยขนแบบใส่เต็มรถเลยไปถึงเนี่ยได้มาเท่าไหร่เองโอ้ยปาดไม่อยากให้ดูหลังบ้านเลยกองเป็นภูเขาเลยผมก็อย่าไปคิดเลยว่ามันเราจะรวยจากพลาสติกเราจะรวยจากขยะเนาะมันคือประเทศไทยเนี่ยผมเท่าที่ผมเห็นน่ะเป็นประเทศเดียวที่ขายขยะได้ด้วยซ้ำนะครับประเทศอื่นเขาบังคับคุณแยกแล้วคุณต้องจ่ายตังค่าเก็บขยะด้วยนะแต่ประเทศเราอ่ะเราแยกแล้วเราไปขายแล้วเราได้ตังค์อ่ะมันวันนี้มันพิเศษกว่าคนอื่นนะนะครับเราชินกันแบบนี้มาตั้งแต่เด็กจนเราลืมว่าเนาะประเทศอื่นเขาเสียตังค์ที่ขยะประเทศเรานี่เอาขยะรีไซเคิลไปทิ้งก็ได้ตังค์นะใช่โอเคประเทศอื่นอาจจะมีแบบว่าเอาขวดไปหย่อนที่ตู้แล้วออกมาเป็นคูปองแล้วไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตได้อันนี้ก็ว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราจะรวยจากการขนขยะไปขายเลยแต่ว่าเราได้ช่วยยืดอายุของพวกเราช่วยในเรื่องของสุขภาพอากาศที่หายใจพลาสติกที่เราปะปนมากับอาหารที่เรากินทุกวันหรืออนาคตของลูกๆหลานๆเราอะไรเงี้ยครับที่มันเป็นการลงทุนมากกว่านะครับถ้าสมมติว่าขนไปขายแล้วมันไม่คุ้มอ่ะได้120บาทแล้วมันไม่คุ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แยกไว้ให้กับที่รถขยะก็ได้นะครับอันนี้ง่ายสุดนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากแบบมีค่าขนมด้วยก็อยู่ใกล้ร้านขายของเก่าอะไรเงี้ยผมถามคุณต้องนิดนึงสิผมมีขยะตัวนึงที่มันต้องทิ้งอย่างเดียวเลยแล้วผมเลยรู้ว่ามันควรเอาไปทำอะไรมันคือโฟมโฟมเนี่ยมันเขาไม่รับที่ไรรีไซเคิลก็ไม่รับแล้วเราเป็นรีวิวเวอร์เงี้ยหรอกนะเวลาเขาส่งกล่องมาโอเคกระดาษเราแยกได้พลาสติกห่อแล้วแยกได้แต่ไอ้โฟมที่แบบเป็นก้อนใหญ่ๆมาเยอะๆเนี่ยผมมีท่วมบ้านเลยผมไม่รู้จะทำยังไงกล้องโอ้โหทำยังไงกับมันนะทางไฟยากมากครับเอาจริงนะโฟมผมเคยได้ยินว่าโฟมเนี่ยรีไซเคิลได้นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นพลาสติกอย่างหนึ่งแต่ไม่มีใครรับหรือไม่ค่อยมีคนรับรีไซเคิลเท่าที่ผมรู้จักก็จะมีอยู่1โรงงาน2โรงงานซึ่งเขาจะไปเอาโฟมจากไหนเพราะว่าสิ่งนึงคือเท่าที่ผมเข้าใจนะมันชิ้นใหญ่แล้วมันน้ำหนักเบาสมมติว่าเขารับซื้อกิโลละบาทอ่ะพี่บูมต้องรวบรวมโฟมขนาดไหนถึงจะได้1บาทอ่ะกิโลนึงอ่ะรถอ่ะเพื่อที่จะได้1บาทเพราะฉะนั้นมันไม่มีมูลค่าเลยมันก็เลยถูกเนี่ยปล่อยปะละเลยทิ้งแล้วมันดันเป็นไวรัสที่แบบว่าย่อยสลายไปได้แล้วก็แบบโหสารก่อมะเร็งด้วยนะใส่อาหารมากินเหมือนพวกอาหารกล่องโฟมเงี้ยแล้วก็พวกโฟมแพ็คอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสมมติอยู่กรุงเทพและปริมณฑลน่ะเขาจะมีชื่อ N15 เทคโนโลยีเนี่ยเขาจะมาเป็นกิจกรรมขยะกำพร้าสัญจรที่เขาจะรับขยะที่ไม่มีใครเอาเนี่ยเอาไปทำเป็นพลังงานหมายความว่าไปเข้าเตาเผาในระบบอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมปริมาณสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปพวกธาตุสารพิษต่างๆมีการควบคุมนะครับเขาจะเอาพวกขยะพลาสติกที่เป็นขยะกำพร้าหรือว่าโฟมที่เป็นขยะกำพร้าเนี่ยไม่มีใครเอาเนี่ยนะครับเอาไปทำเชื้อเพลิงซะเราจะได้ไม่ต้องใช้ถ่านหินไม่ต้องไปขุดเจาะใช้พลังงานฟอสซิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาขยะพวกนี้ไปทำพลังงานแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นว่ามีใครรับเพราะฉะนั้นแบบโฟมนี่คือแบบแนะนำยากจริงพี่ขยะมันไม่มีคำตอบได้ทุกชนิดเลยนะครับบางคนอินบ็อกซ์มาถามผมทุกวันเนี่ยผมก็แบบบางอย่างผมก็ตอบไม่ได้จริงอ่ะ
พราะว่าเราโลกเรามีวัสดุที่มันแบบหาทางไปไม่ได้เยอะมากเลยอะพอมาแยกขยะแล้วเรารู้เลยว่าแบบมันมีวัสดุที่มันหาทางจัดการไม่ได้หลายชิ้นเหมือนกันเนาะแต่เราก็ยังผลิตกันขึ้นมาอยู่อะแล้วมันไปไหนวะมันก็ไปถมกันอยู่ใต้ดินอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วสมัยก่อนนี่คือเราใช้กล่องโฟมใส่ข้าวกันทุกวันนี้ร้านค้าก็ยังใส่กล่องโฟมใส่ข้าวกันอยู่เลยเนาะมันโอเคเราก็ยังเริ่มลดเราเริ่มเข้าใจเปลี่ยนมาใช้แบบเป็นกล่องกระดาษกันบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังเห็นกล่องโฟมได้อยู่อ่ะยังมีขายอยู่เขามันมีคนบอกงี้ถ้ามันไม่ดีทำไมไม่ห้ามขายไปเลยเคยได้ยินไหมคุณก้องเคยครับก็จริงๆก็ถูกนะครับก็จริงๆก็อยากให้ห้ามนะฮะอย่างเช่นตอนนี้เรารู้ไหมว่าเรามีพลาสติกชนิดหนึ่งที่หายไปจากชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวจากประเทศเรามันคือนี่ฮะพลาสติกแคปซูลใสๆที่มันหุ้มฝาขวดน้ำที่เมื่อก่อนเวลาเราจะแกะเปิดฝาขวดน้ำมันจะมีพลาสติกใสๆแล้วต้องมาแกะพลาสติกมันออกก่อนใช่ป่ะมันหายไปจากชีวิตเราอ่ะหลายปีแล้วนะครับพี่เพราะว่ามันมีกฎหมายออกมาห้ามในประเทศไทยซึ่งประชาชนก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนกับการที่อยู่ๆไอ้แคปซูลเนี้ยมันหายไปเราไม่มีมันก็ได้แต่ตอนนั้นตอนที่จะออกกฎยกเลิกเนี่ยเราอาจจะเฮ้ยแล้วมันจะสะอาดหรอเฮ้ยแล้วมันจะแบบว่าใครจะมาซื้อสินค้าชั้นอะไรแบบเนี้ยนะแต่พอวันนึงมันหายไปแล้วอ่ะมันก็ไม่มีใครรู้สึกเราไม่มีมันก็ได้นี่หว่าเราก็ยังใช้ชีวิตได้ไม่มีใครมานั่งตั้งคำถามแล้วเอ๊ะน้ำนี้มีใครเปิดดื่มก่อนหรือยังอะไรไม่มีมันลืมความกังวลนั้นไปแล้วนะฮะเหมือนกันผมรู้สึกว่าถ้ากฎหมายบังคับว่าแบบเฮ้ยโฟมห้ามใช้แล้วมันไม่ดีมันไม่มีอะไรดีเลยมันแบบกินคนกินก็มีสารก่อมะเร็งนะครับสิ่งแวดล้อมก็แย่นะครับเพราะเราต้องออกกฎแต่ว่าตอนนี้แม่ค้าก็อาจจะแบบว่าถามว่าเอ้ยแล้วจะให้ฉันทำอะไรฉันใช้อะไรล่ะมันก็จะแบบว่าต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นนะถ้าหันไปใช้กล่องพลาสติกอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เหมือนกับเรายังไม่มีเขาเรียกว่าความเด็ดขาดแล้วก็การมาแก้ปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังก็พูดไปถึงกระทบถึงเรื่องโครงสร้างถึงเรื่องการออกกฎด้วยนะครับอย่างเช่นแบบว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเขามีการออกประกาศว่าจะห้ามใช้พลาสติก4ประเภทเนี้ยอย่างเด็ดขาดในปี2565ก็คือแก้วพลาสติกแบบบางกล่องโฟมถุงหูหิ้วแบบบางแล้วก็หลอดนะครับ4ประเภทผมก็โหดีใจมากเลยผมก็ทำคลิป TikTok เชียร์ใหญ่เลยนะครับนี่ปี66แล้ว4ประเภทนี้ยังเห็นใช้กันอยู่ขยันออกประกาศแต่ยังไม่ขยันออกกฎอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้ปราบปรามกันอย่างจริงจังไม่ได้ออกกฎกันอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็เลยเซ็งเลยผมก็ล้อฟรีเลยโอ้โหอุตส่าห์แบบทำคลิปคอนเทนต์ช่วยประชาสัมพันธ์เต็มที่เลยทีนี้ตอนนี้เดือนนี้เดือนอะไรละเดือนใกล้เลยกับกรกฎาคมกรกฎาคมใกล้ไม่รู้แหละปกติเราก็เป็นปลายปีเราก็จะลอยกระทงนะต้องแล้วผมไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องกระทงทุกปีแหละผมก็จะมีแนวคิดว่าเฮ้ยกระทงโอเคมันเป็นประเพณีนะมันเป็นวัฒนธรรมไทยที่เราควรสืบต่อกันแต่มันไม่ต้องลอยกระทงออกไปจริงๆก็ได้ไหมหรือเราใช้วิธีอื่นกันได้ไหมคือผมมีแนวคิดว่าเอ้ยเราลอยกระทงอย่างอื่นเราก็ทำออนไลน์กันได้ทำไมเราไม่ลอยกระทงออนไลน์หรือทำไมไม่เป็นแบบกระทงแบบรียูสอะลอยเสร็จแล้วปุ๊บวนกลับมาคืออีกคนนึงก็ลอยต่อกันไปมันจำเป็นหรอที่ทุกคนจะต้องมีกระทงหนึ่งอันเพื่อทิ้งลงไปในแม่น้ำลำคลองให้มันเกิดภาระขยะเฮ้ยผมชอบไอเดียนี้มากเลยนะกระทงรียูสอะกระทงอย่างที่พี่บูมบอกจริงครับผมเห็นด้วยมากๆเลยว่าพูดไปก็เดี๋ยวดราม่าเนาะแต่ว่าเราก็อยากดราม่าในช่องผมเรื่องมันละเฮ้ยเราก็อยากสนับสนุนแนวคิดนี้จริงนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณเอาลงไปในน้ำเนี่ยปล่อยลงไปในน้ำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งปกติอะที่เราใส่ลงไปเงี้ยนะครับพอจะมาบอกว่าเอ้ยฉันก็เป็นคลองหน้าบ้านฉันเองเล็กน้อยแต่จริงแล้วทุกอย่างอ่ะมันเชื่อมถึงกันหมดนะจากคลองก็ไปถึงแม่น้ำจากแม่น้ำไปถึงทะเลจากทะเลไปถึงมหาสมุทรแล้วก็ขยะพลาสติกที่เรามีอยู่ตอนนี้มากมายแล้วก็ทำลายธรรมชาติเนี่ยก็มาจากบนแผ่นดินนั้นแหละนะครับแล้วผมก็ที่ช็อกก็คือว่าเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนผมไปทำสารคดีเรื่องลอยกระทงนี่แหละจะไปดูปรากฏว่าเฮ้ยยังมีคนใช้โฟมในการลอยกระทงกันอยู่อีกหรอแบบยุคสมัยนี้แล้วที่เราแบบประชาสัมพันธ์กันอะไรเงี้ย
ยังมีใช้โฟมกันอยู่อีกเหรอยังมีแล้วก็แบบในโฟมนั้นก็จะมีอะไรครับมีลิปบิ้นพลาสติกต่างๆพวกนี้ก็พลาสติกหมดนะครับกู้เข็มยันเหรียญใช่เข็มหมุดใช่ไหมครับเข็มหมุดกู้ต่างๆพวกนี้แล้วแบบโหแล้วผมเห็นเต่าไปแบบเล็มๆไปกินอยู่ตรงนั้นเลยนะก็แบบสงสารเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมโหคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะแนวทางของการลอยกระทงจะปรับยังไงแต่ชอบไอเดียพี่นะที่แบบว่าคนหนึ่งมันลอยเสร็จปุ๊บอ่ะดึงกลับมาแล้วอีกคนมันลอยต่ออะไรเงี้ยรียูสได้ไหมอ่ะคือผมขอแบบรียูสได้ไหมหรือแบบซื้อเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยหรือแบบพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแหละทำเลยคุณมีเรือที่แบบเรือคอยไปเก็บเหรียญที่แบบแต่ก่อนเด็กๆใช่ไหมเด็กเก็บเหรียญเด็กๆเก็บกระทงมาแล้วก็เอาวนกลับมาใช้ต่อเลยให้รู้เลยว่าเป็นกระทงวนใช้ซ้ำแล้วทำให้มันดีขึ้นมาหน่อยแล้วสุดท้ายก็เก็บเลยปีหน้าเอามาลอยอีกได้ทำให้มันดีๆไปเลยอ่ะสวยๆรูๆก็ได้ทำให้มันลอยได้ทุกปีเลยอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับไม่รู้นะผมมีแนวคิดแบบนี้ก็คืออย่างน้อยอ่ะถ้าอยากลอยอ่ะอย่าทำให้มันเป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมบางคนบอกว่าเอ้าเดี๋ยวเขาก็มีเทศบาลมาเก็บไงเนี่ยเดี๋ยวเขาโกยออกหมดโอ้โหผมเห็นผมสงสารมากเลยอ่ะน้องๆที่อยู่เทศบาลนะวันลอยกระทงเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้กลับบ้านเขาต้องเคลียร์เพื่อให้เช้าอ่ะในที่ผมอุดรนะหนองประจักษ์หนองประจักษ์จะต้องสะอาดเอี่ยมแล้วไอ้กระทงเนี้ยทองแบบเป็นภูเขามหาศาลเลยดูอีกมุมนึงที่เอาไปซุกไว้ด้านหลังเห็นแล้วแบบโอ้โหใช่ซึ่งบอกโอ้โหเขาเหนื่อยนะครับอันนั้นน่ะแล้วก็เก็บยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกครับถูกไหมครับไมโครพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันหลุดรอดไปจากไอ้สวิงที่เขาโกยขึ้นมาเนี่ยยังไงมันตกค้างอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วคนที่ชาอาขนมปังก็แบบกินหมดหรือเปล่าปลาน้ำเน่านะปลาต้องมาลุมกินขนมปังให้หมดภายใน 1-2 คืนแบบเนี้ยมันเป็นไปได้หรอใช่ไหมครับมันก็ชายน้ำเน่าอะไรอีกเน่าเน่าครับคือหลังลอยกระทงเนี่ยได้กลิ่นเลยนะน้ำเน่าคือรู้เลยว่าเน่าจากโอเคเราเข้าใจแหละว่าพยายามลดขยะโดยการใช้วัสดุธรรมชาติหรือใช้ขนมปังให้ปลากินแต่ปลากินไม่หมดจริงๆคุณก้องปลามันมีอยู่กี่ตัวคนลอยตั้งกี่แบบโอ้โหเยอะแล้วปลามันไม่ใช่สัตว์กินขนมปังนะมันไม่ได้เกิดมาเป็นขนมปังอ่ะผมก็เรียนมาเรียนทรายนะผมก็บอกอยู่ปลามันไม่ได้กินขนมปังนะกินแล้วมันก็ท้องอืดนะกลายเป็นว่าเรานึกว่าเราจะได้ทำบุญนะจริงๆแล้วเรากำลังทำบาปโดยไม่รู้ตัวนะครับที่เขาบอกว่าขอขมาเจ้าแม่คงคาแต่จริงๆแล้วแบบไปยิ่งทำร้ายท่านซ้ำไปอีกเดี๋ยวจะถามว่าพูดเรื่องกระทงเยอะอะไรนะเขามีคนคอมเมนต์มาครับจัดกลุ่มลอยกระทงแม่น้ำทำเป็นกระทงใหญ่อันเดียวเสร็จแล้วเก็บอย่างเงี้ยนะเหมือนที่เราคุยกันอ่ะทำอันเดียวเลยร้อยอันเดียวน่ารักเลยครับอย่างนี้ดีมากเลยอ่ะใช่เนี่ยบอกว่าได้ล่องเรือเที่ยวด้วยบางคนอาจจะบอกว่าคุณมาดราม่าอะไรนี่มันแบบว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่รายได้ชาวบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปขาดรายได้เขาขายกระทงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆแล้วพอมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นคุณอาจจะมีวิธีการหารายได้แบบใหม่ก็ได้นะครับที่มันแบบว่ายั่งยืนแบบว่าเราสามารถหารายได้ได้โดยที่ไม่ต้องทำร้ายสิ่งแวดล้อมก็ได้ผมมีความอาจจะไม่ต้องมีกระทงก็ได้ถ้าพอมันมีคนปรับตัวมันมีนวัตกรรมใหม่ๆก็จะขายอย่างอื่นสมัยก่อนถูกไหมมันเริ่มตั้งแต่เราเด็กๆเนาะขายกระทงโฟมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขายกระทงใบตองแล้วปัจจุบันก็มาขายกระทงขนมปังปีล่าสุดก็มาขายกระทงน้ำแข็งทุกคนก็ปรับตัวไปเรื่อยๆแต่เราเห็นการพัฒนาที่มันดีขึ้นคนมองเห็นสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะเพียงแต่ว่ายังรู้สึกว่ามันต้องอีกนิดนึงอ่ะให้น้อยกว่านี้อีกนิดนึงให้มันทำยุ่งกับธรรมชาติน้อยกว่านี้อีกนิดนึงก็จะดีมากเลยน่ารักมากเนี่ยครับดีไม่ดีอาจจะลงทุนกระทงแค่ครั้งแรกแล้วก็ใช้ไปนานๆคุณอาจจะลงทุนน้อยลงก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าว่าได้ขายไปนานๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะถ้าผมกระทงแบบว่า reuse ใช้ซ้ำได้ทำแบบจากวัสดุดีๆไปเลยอ่ะแล้วก็ผูกเชือกแล้วก็ลากกลับมาใช่สาวกลับมาคุณอยากจะไปล่องตรงไหนใช่ไหมครับก็พาล่องเรือไปเอาไปลอยไปลอยเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับอะไรเงี้ยเอากลับอะไรเงี้ยก็ขายประสบการณ์แทนเพื่อต้องขายกระทงเอาบอกเรื่องกระทงเดี๋ยวจะไปไกลนี่ผมเพิ่งเห็นเลยคุณก้องเพิ่งซื้อรถ EV มาครับผมเห็นใช่ไหมซึ่งรถ EV มาใช้ทีนี้ไอ้เรื่องรถ EV ประสิทธิภาพยังไงเราไม่ใช่คนที่แบบมารีวิวรถกันเนาะเรื่องประสิทธิภาพยังไงเรื่องประหยัดแค่ไหนเราอาจจะไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องนั้นมากผมอยากให้
คุณก้องพูดถึงเรื่องของรถ EV กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่าในการที่เราใช้รถ EV อ่ะเรามีส่วนช่วยโลกเพิ่มมากขึ้นอีกแค่ไหนครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับคือผมเพิ่งทำคลิปที่พี่บูมเพิ่งบอกไปแล้วว่าผมเพิ่งทำคลิปเปรียบเทียบว่าการใช้รถ EV เนี่ยรักโลกจริงไหมเพราะว่าก็มีหลายคนมาบอกว่าเฮ้ยรถ EV บางคนบอกว่ารักโลกแต่จริงๆแล้วเฮ้ยแล้วไฟฟ้าที่คุณใช้อยู่ล่ะคุณผลิตจากอะไรคุณก็จะผลิตจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินหรือเปล่านะครับแล้วก็แบตเตอรี่ในการผลิตแบตเตอรี่คุณก็ต้องใช้โอ้โหทรัพยากรมากมายใช้แม่ธาตุดีมากมายแล้วการกำจัดซากกำจัดยังไงนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับที่เขามีการเปรียบเทียบกันระหว่างรถ EV กับรถน้ำมันนะครับก็เปรียบเทียบกันเลยตั้งแต่การผลิตการใช้งานแล้วก็การกำจัดซากนะครับมีละเอียดเลยจริงๆแล้ว EV ก็ไม่ได้ชนะขาดในทุกๆด้านบางด้านอาจจะยังแพ้รถน้ำมันอยู่ด้วยซ้ำไปอย่างเช่นของการผลิตแบตเตอรี่ต่างๆนะครับหรือว่ากำลังหาทางในการกำจัดซากแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยทำยังไงให้มันยั่งยืนเพียงแต่ว่าต้องให้เวลาเขานิดนึงเพราะว่าเขาเป็นเทคโนโลยีที่มันใหม่รถน้ำมันเนี่ยเราใช้กันมากี่ร้อยปีแล้วไม่รู้นะครับแต่ว่ารถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราเพิ่งจะมาใช้ในระดับของuser เนี่ยนะครับก็ไม่กี่ปีพบแต่ผมเชื่อว่ายังมีระยะเวลาที่จะได้พัฒนาอีกเยอะนะครับเช่นวัตถุดิบในการมาทำแบตเตอรี่หาอะไรที่มันยั่งยืนอะไรเงี้ยมาทำเนี่ยผมว่าเชื่อว่าได้แต่สิ่งที่ชนะขาดลอยเลยก็คือช่วงระหว่างการใช้งานที่พี่บูมถามเมื่อกี้นะครับว่าคืออย่างแรกเลยไปจอดหน้าบ้านแล้วไม่ปล่อยควันเสียอะไรออกมาเลยนะครับเป็นศูนย์เรารู้สึกว่าเราสบายใจในการที่เราจะติดเครื่องสักนิดหน่อยรออยู่หน้าบ้านเรานะครับระหว่างขนของหยิบของหรือว่ารออยู่หน้าร้านอาหารนิดหน่อยแล้วเครื่องมันก็เงียบด้วยแล้วก็ไม่ได้ปล่อยไอเสียอะไรออกมาถ้าไอเสียนั้นที่เราเคยปล่อยจากรถน้ำมันเนี่ยนะครับมันมีทั้ง PM 2.5 นะครับ PM 10 อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งแล้วก็มีมลภาวะมลพิษที่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งในระบบการหายใจด้วยแค่นั้นแหละที่ถ้าสมมติว่าโอ้ทั้งเส้นเลยเป็นพลังงานคือไม่คือปลอดมลพิษแบบเนี้ยมันก็จะทำให้อาจจะลดปริมาณ PM 2.5 ไปได้พอสมควรเลยก็เป็นไปได้มีอากาศที่ปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้าอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้จริงนะอันนี้จริงครับผมสัมผัสได้ครับอย่างผมก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนึงผมก็คิดนะกำลังอยากจะซื้อรถ EV แต่ขอรออีกนิดนึงไปดูมาหลายคันมากแล้วครับทีเนี้ยผมก็มีปัญหาเพราะว่าบ้านผมชั้นเดียวอยู่ชั้น1แล้วห้องนอนอยู่หน้าบ้านเวลาภรรยาไปส่งลูกสตาร์ทรถปึ้งทีนึงกลิ่นถ้อยเสียมันก็เข้ามาในบ้านเราก็ตื่นเลยนะเราแค่สมมติว่าเราคิดว่าเรามีแค่รถ EV อย่างเงี้ยทุกครั้งที่เกิดการสตาร์ทรถเราเองก็ไม่ต้องสูดกลิ่นอย่างเงี้ยทุกเช้าถูกไหมฮะอย่างน้อยเอาแค่พื้นที่ในบ้านเราอ่ะมันกลายเป็นกลิ่นโซนขึ้นมาแล้วอีกหน่อยนึงใช่ไหมใช่ครับใช่และยิ่งถ้าสมมติว่าการผลิตไฟฟ้าของบ้านเราเนี่ยสามารถหันไปหาการเป็นพลังงานสะอาดได้อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นจากแสงอาทิตย์จากลมจากอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบ้านหลายๆบ้านเนี่ยตอนนี้ก็ติดโซลาร์เซลล์กันแล้วใช่ไหมครับเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับบางส่วนเอามาใส่ในรถเรานะครับมันก็สามารถประหยัดไฟที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าถ่านหินหรืออะไรอย่างนี้ไปได้อีกนะครับมันก็ต้องรอระบบการผลิตไฟฟ้าของแต่ละประเทศด้วยแล้วว่าจะมีวิธีการผลิตไฟฟ้าอย่างไรแต่เราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราสนับสนุนให้มันเกิดรถ EV ขึ้นอย่างแพร่หลายเนี่ยนะครับผมว่าผู้ใหญ่หรืออะไรก็ต้องมองหาเทคโนโลยีตรงนี้แหละที่ทำให้พลังงานสะอาดขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรายังแบบว่ายังไม่เปลี่ยนอ่ะเรายังใช้อยู่กับสิ่งที่เรารู้ว่ามันเป็นปัญหาแบบเดิมๆอยู่เนี่ยแล้วก็ยังอยู่แบบเดิมๆด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราไม่มีทางที่จะแบบขยับไปข้างหน้าได้เลยนะครับสิ่งแวดล้อมมันก็จะแย่ลงทุกวันสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เท่าเดิมด้วยนะครับมันจะแย่ลงทุกวันครับผมพูดถึงรถ EV ผมถามคุณก้องในฐานะยูสเซอร์แล้วกันว่าพอเวลาซื้อมาใช้จริงแล้วอ่ะมันยากเหมือนที่คิดนะบางคนอ่ะจะซื้อรถ EV ไม่กล้ากลัวแบบเอ๊ะไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวจะชาร์จไม่ได้ชาร์จกลับมาที่บ้านจะได้ชาร์จไหมอะไรเงี้ยรูทีนมันเปลี่ยนไปเยอะไหมไม่เลยครับสำหรับผมนะผมพูดในรีวิวไว้แล้วว่าคือมันแล้วแต่คนทีนี้ถ้าสมมติคนที่
มีวิถีชีวิตแบบผมเนี่ยซึ่งผมว่ามีจำนวนเยอะมากก็คือทุกอย่างเป็นรูทีนหมายความว่าเรารู้ว่าเราต้องออกจากบ้านไปที่นี่แล้วก็กลับนะครับในระยะเวลาในระยะทางเท่าๆเดิมทุกวันเนี่ยแค่เรามีเครื่องชาร์จอยู่ที่บ้านนะครับนอกนั้นจบเลยกลับมาถึงปุ๊บเสียบปลั๊กชาร์จเหมือนชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับกลับมาถึงปุ๊บเสียบชาร์จไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยเราคำนวณระยะทางคำนวณเวลาของเราได้อยู่แล้วแล้วก็ชาร์จบ้านเนี่ยก็สะดวกสุดแล้วครับประหยัดด้วยแล้วก็แบบไม่ต้องมีดราม่าว่าไปจอดแล้วบางคนมาจอดขวางช่องเราไม่ใช่รถไฟฟ้าแต่มาจอดขวางช่องเราอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนชาร์จเสร็จแล้วไม่ยอมมาถอยรถออกอะไรอย่างเงี้ยพกชาร์จบ้านสบายใจสุดเลยนะครับผมเชื่อว่าก็อันนี้คือคนที่กลุ่มคนที่เหมาะสุดๆเลยก็คือคนที่มีบ้านเดี่ยวเป็นของตัวเองติดตั้งเครื่องชาร์จที่บ้านได้แล้ววิถีชีวิตแบบค่อนข้างเป็นรูทีนอาจจะมีแวะไปต่างจังหวัดในสุดสัปดาห์บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทุกวันแบบเนี้ยสามารถวางแผนชีวิตได้ผมว่าอันนี้สะดวกแบบผมเลยใช้เลยไม่มีปัญหาก็ปรับพฤติกรรมซะหน่อยนึงเหมือนกับแต่ก่อนเราใช้แต่โทรศัพท์มีสายนะแล้ววันเราอยู่วันนึงเราไปเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเราต้องกลับบ้านมาชาร์จอยู่ดีแหละถูกป่ะยุคที่เราเป็นคนแบบนี้เราก็ต้องชาร์จนะสมัยก่อนเราเกิดมาในยุคที่ไม่มีโทรศัพท์เรายังต้องปรับตัวเลยทุกวันนี้ผมว่ามันเป็นอยู่ในช่วงเจเนอเรชันที่เราจะต้องปรับตัวกันเพื่อรับเขาเรียกว่ารับเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันจะช่วยโลกด้วยเนาะถูกต้องครับใช่แล้วก็บางคนมาให้ผมลองเปรียบเทียบกับค่าน้ำมันผมว่ามันก็ลดลงไปเยอะนะมันก็ถูกกว่าอยู่แล้วบางคนละผมว่าคนสาเหตุส่วนใหญ่ที่เลือกใช้ EV เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของค่าพลังงานเป็นหลักแหละครับว่าประหยัดน้ำมันยิ่งช่วงหนึ่งที่น้ำมันแพงใช่ไหมครับแพงมากๆแต่คนก็หันมาใช้ EV กันเยอะแล้วก็ขอลองไปขับเนี่ยพี่บูมได้ลองไปขับแล้วเทคโนโลยีอะไรมันใหม่ขึ้นเยอะเลยอ่ะเรากำลังได้สิ่งใหม่ๆที่จริงๆราคาจับต้องได้มากๆเลยราคาพอๆกับรถน้ำมันแล้วนะครับแล้วมันเรากำลังได้อะไรที่มันแบบเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะเลยอะไรเงี้ยของแถมเยอะผมว่าเนี่ยเราอยากซื้อจนตัวสั่นอ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมแบบเอ้ยอีกนิดนึงผมรอเรื่องเดียวรอเรื่องอะไหล่ในการผลิตของแต่ละแบรนด์ครับเขาตั้งโรงงานในประเทศไทยแล้วมีอะไหล่ซัพพอร์ตเวลาเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุเราไม่ต้องรออะไหล่นานซึ่งผมเห็นหลายแบรนด์เนาะที่ผมไปรีวิวมาเขาก็ตั้งโรงงานกันละเชื่อว่าปลายปีนี้น่าจะเริ่มได้เรื่องหลายโรงงานครับผมก็ดูอยู่ว่าปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าก็อาจจะได้เปลี่ยนมาใช้ชีวิตกับรถ EV เหมือนกันบอกกับพี่บูมมากเลยครับจะได้รอดูรีวิวสุดท้ายเราก็ใช้เวลากันไปยาวพอสมควรนั่นก็ทานข้าวยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วฮะก็ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับกับไลฟ์วันนี้นะจริงๆเดี๋ยวมีคำถามไหมเอ่ยคุณกล้วยครับมีคำถามนะก่อนจะไปคำถามผมถ้าอย่างนี้เวลาเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันคุณก้องก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะเราอยากให้คุณก้องอ่ะแนะนำอินฟลูเอนเซอร์ในสายต่างๆแหละที่เขาอยากจะทำไอคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นมิตรกับโลกการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของที่แบบจะเข้ามาอยู่ในวงการสายกรีนคือบางคนอ่ะเขาไม่กล้าเปิดปากออกไปเพราะเขากลัวว่าจะกลายเป็นดราม่าจะกลายเป็นถูกมองว่าโลกสวยอยากให้คุณก้องแบบให้กำลังใจเขาสักนิดนึงว่าใครจะทำคอนเทนต์แบบนี้ควรจะคิดยังไงคิดเชิงบวกแบบไหนที่จะตอบกับคนดูของเขาได้เวลาที่โดนคอมเมนต์ไม่ดีมาโอ้โหดีมากๆเลยครับผมว่าตอนนี้เราคิดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคนที่เห็นดีเห็นงามกับคนที่หันกับสิ่งที่เราทำเพื่อโลกเนี่ยมีเยอะขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเราพรีเซนต์ดีๆอ่ะคนเหล่านี้จะเป็นคนกลุ่มใหญ่ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าผมทำช่องนี้มาก่อนผมรู้ว่าฝ่ายซัพพอร์ตมีเยอะมากๆจะมีแค่คนบางคนที่เข้ามาตั้งคำถามตั้งสงสัยแบบอะไรอย่างเงี้ยแปลกๆเนี่ยแต่ละเราอธิบายเขาด้วยเหตุผลที่เขาก็เคลียร์ก็จบไปนะครับผมรู้สึกว่าอย่าไปคิดว่าเราจะเป็นคนส่วนน้อยต้องคิดอย่างนี้ก่อนเลยนะการทำคอนเทนต์ให้คนหันมาตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการปรับไลฟ์สไตล์เพื่อโลกเนี่ยมีคนพร้อมซัพพอร์ตอยู่เยอะมากโดยเฉพาะยุคนี้จะกลายเป็นเทรนด์สีเขียวอะไรก็ว่าไปเถอะนะครับก็คือคนหันมาสนใจเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลยนะครับอย่ากลัวกระแสอะไรคำถามอะไรแปลกๆนะครับทุกอย่างมีเราสามารถตอบได้อยู่แล้ว2คือผมอยากสนับสนุนให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติผมเพิ่งทวีตหรือว่าผมเพิ่งโพสต์
ขึ้น Facebook และ Instagram ไปว่าอยากให้อินฟูเน็ตไอดอลสายรีวิวคาเฟ่เนี่ยพกแก้วไปซื้อกาแฟให้เป็นปกติให้เป็นสิ่งปกติในการเข้าคาเฟ่เลยเพราะว่าคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณมีอิทธิพลมากๆนะครับแล้วทีนี้ผมเห็นเวลาไปรีวิวคาเฟ่เนี่ยเราก็จะต้องถือแก้วพลาสติกมีฝามีหลอดเนาะทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยนะครับเรากำลังส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ของการที่แบบเฮ้ยกินแล้วทิ้งใช้ซิงเกิลยูสพลาสติกอยู่แต่ถ้าสมมติว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเรามีแก้วน่ารักของเรานะครับแก้วใบติดโลโก้ช่องก็ได้ติดโลโก้ช่องก็ได้ใช่โลโก้ช่องก็ได้แล้วคุณจะถ่ายให้เห็นเครื่องดื่มคุณก็ถ่ายให้เห็นก่อนที่จะปิดฝาก็ได้นะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าสมมติทางร้านเขาเห็นว่าเราเอาแก้วส่วนตัวเองไม่ดื่มเขาอาจจะเสิร์ฟเป็นแก้วแบบถ้วยที่เป็นแก้วที่มันใช้ซ้ำได้นะครับที่มันใสๆแบบเนี้ยเพื่อโชว์เครื่องดื่มก็ได้เขาก็จะหาวิธีของเขาเองไม่ใช่ว่ามาแข่งการผลิตแก้วพลาสติกสกรีนไลน์แล้วก็ให้กลายเป็นขยะต่อไปอย่างเงี้ยนะครับผมว่าถ้าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยทำแบบนี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวติดแฮชแท็กแล้วก็หายไปนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นก็เหมือนเดิมผมว่าต้องทำอย่างเงี้ยให้เป็นเรื่องปกติแล้วมันจะกลายเป็นปกติของทั้งร้านค้านะครับร้านไหนที่ไม่รับแก้วก็จะรู้สึกแปลกๆแล้วว่าเอ้ยทำไมฉันถึงแปลกประหลาดอยู่คนเดียวนะครับร้านไหนที่รับแก้วแล้วมีส่วนลดให้อินฟลูเอนเซอร์ก็บอกเลยว่าเอาแก้วมาแล้วมีส่วนลดให้นะอย่างนู้นอย่างนี้มันจะกลายเป็นเรื่องปกติของทั้งร้านค้าร้านคาเฟ่แล้วก็เป็นเรื่องปกติของคนที่เข้าคาเฟ่ก็จะได้รู้สึกต้องเตรียมอะไรไปสักอย่างในการที่จะไปซื้อแก้วแบบซื้อเครื่องดื่มแบบเทคเอาเวย์มานะครับอะไรแบบเนี้ยผมว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำได้ได้มีแฮชแท็กมั้ยมีแฮชแท็กมั้ยเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะทำมีแฮชแท็กให้ผมติดเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดแฮชแท็กดีกว่าเดี๋ยวต่อไปคิดไปหลายอันแล้วเหมือนกันทำรีวิวนะทำคุณก้อยเขาก็จะทำแบบรีวิวร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยทำแบบนี้ก็ดีนะครับครับโอ้ดีเลยครับพี่ก้อยคุณกล้วยมีคำถามจากคนดูไหมครับวันนี้ไม่มีเนาะโอ้โหเคลียร์หมดไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่มีคำถามดูไลฟ์มาถึงตอนนี้หรือว่าดูย้อนหลังก็ตามนะครับถ้าใครมีคำถามสามารถฝากไว้ในช่องคอมเมนต์ได้แล้วอยากให้ไปติดตามนะครับสำหรับเรื่องของการคัดแยกขยะเรื่องวิธีการรักโลกการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับช่องของคุณก้องนะครับในชื่อของช่องก้องกรีนนะครับมีจริงๆคุณก้องเนี่ยมียอดติดตามใน TikTok 200,000 กว่าเนาะ 250,000 เกือบ 250,000 นะผมเห็นไปแล้วใช่ไหมแล้วก็จริงๆ follow ใน Facebook เท่าไหร่อ่ะพอดีผมไม่ได้ดู Facebook ประมาณ 94,000 ครับ 94,000 นะจริงๆโอ้โหเยอะมากจริงๆแต่ว่าตอนนี้ณวันนี้ใน YouTube ยังไม่เยอะเฉยๆเดี๋ยวกําลังเริ่มเพิ่งเริ่มเดี๋ยวเราช่วยกันนะครับขอบพระคุณมากเลยครับได้เลยครับฝากติดตามช่องคุณก้องจริงๆด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณก้องมากๆนะครับที่แวะเข้ามาเป็นแขกคนที่2ของช่วงไลฟ์ของผมนะขอบคุณมากดีมากเลยครับได้เลยเป็นเกียรติมากครับขอบคุณมากๆนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับวันนี้กับไลฟ์แค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก้องครับสวัสดีครับ